ั้นม.1ก็มีนะครับ New World 1นะครับมาเรียนต่อหน้า14นะครับหนังสือ Flash on English นะครับที่เป็น student book นะครับที่เป็นหนังสือเรียน Personal Possession นะครับ Possession แปลว่าคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับ Personal แปลว่าเป็นสรรพนามแทนบุรุษทั่วไปนะครับ Personal Possession นะครับคือความแสดงความเป็นเจ้าของนะครับนั่นก็คือให้ใช้คำว่า have got กับ all form นะครับกับ form กับแบบ form ทุกอย่างนะ form และรูปแบบนะครับนะให้ใช้คำว่า have got แปลว่ามีนะครับนะ have got นั่นก็คือ listen and read the dialogue นะครับให้ฟังแล้วก็อ่านบทสนทนานะครับเด่นและให้ complete the chart แล้วก็ทำชาร์ตได้สมบูรณ์นะครับชาร์ตข้างล่างนี้ขออภัยครับนั่นก็คือ official แปลว่าเจ้าพนักงานนะครับพูดกับ passenger นะครับพูดกับผู้โดยสารนั่นก็คือคนเก็บกระเป๋าเก็บตั๋วนะครับนะเจ้าพนักงานในสนามบินทุกทีครับเจ้าพนักงานในสนามบินตามภาพนะครับนะคุยกับpassenger นะครับผู้โดยสารนะครับว่า have you got a laptop นะครับคุณนำแล็ปท็อปก็คือพวกโน้ตบุ๊กอะไรเหล่านี้นะครับมาบ้างหรือเปล่าผู้โดยสารบอก no I haven't นะครับฉันไม่ได้นำมา but I have got an MP3 แต่ฉันมีเครื่องเล่น MP3 มาเจ้าพนักงานนะครับ official ก็พูดว่า have you got liquid และคุณมีของเหลวต่างๆบ้างไหมเช่น water นะครับน้ำ or shampoo นะครับหรือแชมพู in your bag ในกระเป๋าของคุณ passenger บอกว่า yes I have อะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะ yes I have only a bottle of water อะไรก็ว่าไปดังนั้นนะครับในประโยคบอกเล่านะครับใน affirmative แปลว่าประโยคบอกเล่าก็เอาประธานนะครับตามด้วย have แล้วก็ตามด้วยกริยาช่อง3นะครับก็คือ have got แต่ถ้าประธานเป็น he she it นะครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ก็ใช้คู่กับ has got นะครับถ้าประธานเป็น I นะครับก็ have got นะครับถ้าประธานเป็น you we they นะครับก็ have got แต่ถ้าเป็นปฏิเสธนะครับนะเป็น negative ก็เอาคำว่า not ตามหลัง have นะครับนะอย่าไปตามหลัง got นะก็เป็น have not got หรือ haven't got นะครับนะตามหลังverb to have นะครับหรือ haven't got ถ้า has นะครับก็ has not got ตัวเต็มนะครับหรือ hasn't got ถ้าเป็นประโยคคำถามนะครับก็เอา have เอา has ขึ้นหน้านะครับนะเอา have เอา has ขึ้นหน้าถ้าเป็นประโยคตอบสั้นๆนะครับถาม have ตอบ have นะครับ have you ตอบ yes I have นะครับถาม has she นะครับตอบ yes she has นะครับนี่ has he นะครับตอบ yes he hasถามอะไรตอบอันนั้นนะครับผมอันนี้นักเรียนต้องจับกลุ่มให้ได้นะครับนะว่า I คู่กับ have นะครับ he she คู่กับ has you we they คู่กับ have นะครับอย่าจับคู่ผิดนะครับนะถ้าจับคู่ผิดนี่ถือว่าผิดหลักไวยากรณ์นะครับคุณครูพูดคร่าวๆประมาณนั้นนะครับไม่ได้พิมพ์ให้ดูนะเพราะว่าเป็นหลักเบื้องต้นนะครับของการจับคู่ประธานกับ verb to have นะครับผมข้อที่2ครับก็บอกว่า match the words นะครับให้จับคู่คำศัพท์with the picture กับรูปภาพนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นความรู้ส่วนความรู้เฉพาะตัวนะครับนะว่าหมายเลข1นะครับนะเขาเรียกว่า camera นะครับหมายเลข2เขาเรียกว่า purse นะครับนะในที่นี้เขาใช้ wallet นะครับใช้ว่า wallet หมายเลข3นะครับหมายเลข3นี่ในที่นี้เขาบอก MP3 player นะครับอาจจะหมายถึงโทรศัพท์สมัยก่อนนะครับนะที่ใช้เปิด MP3 นะครับหมายเลข4นะครับผมเป็น watch นาฬิกาข้อมือนะครับหมายเลข5เป็นเขาใช้คำว่า laptop นะครับนะก็คือที่เราเรียกโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับหมายเลข6นะครับคอมนะครับหวีนะครับนะหมายเลข7นะครับเป็น iPod นะครับนะเป็น iPod หมายเลข7หมายเลข8นะครับเป็น sunglasses นะครับเป็นแว่นตากันแดดนะครับหมายเลข9นะครับเป็น mobile phone นะครับในที่นี้เขาใช้คำว่า mobile คำเดียวก็ไม่เป็นไรและก็หมายเลข10มีไหมก็9หมายเลขเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แยกนะครับนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ซาร่าถือไว้นะครับหรือซาร่ามีนะครับนะแล้วก็ทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นของมาร์กนะครับนะอุปกรณ์เหล่านี้เป็นของมาร์กซึ่งก็เอามาจากกระเป๋าแล้วก็เอามาวางไว้บนกระเป๋านะครับนะ
ดังนั้นก็มาตอบคำถามก็ล่างนี้ครับ Who am I นะครับว่าฉันเป็นใครนะครับระหว่างมาร์กกับซาร่านะครับ I have got mobile and com นะครับฉันมีโทรศัพท์มือถือนะครับและก็มีหวีมีโทรศัพท์มือถือและก็มีหวีนะครับนะนี่นะครับหวีนะครับนี่นะครับโทรศัพท์มือถือดังนั้นฉันก็เป็นซาร่านะครับหรือฉันมีเครื่องเล่น MP3 นะครับ Have got an iPod นะครับมี MP3 แล้วก็มี iPod นะครับนั่นก็คือมาร์กนะครับนะนี่มาร์กนะครับมีMP3 นะครับแล้วก็มี iPod เนี่ยนะครับ iPod อยู่นี่ซาร่าด้วยนะครับนะตอบมาร์กด้วยซาร่าด้วยนะครับตอบได้2คนนะครับนะตอบได้2คนนะครับข้อนี้นะครับโอ้ I have one โทษทีครับ I have got MP3 นะครับโทษทีครับฉันมีเครื่อง MP3 แต่ฉันไม่มีครับแหมคุณครูไม่ได้ดูตัวว่า have one got โทษทีนะครับฉันไม่มี iPod ก็ตอบมาร์กคนเดียว have one got a com นะครับเบอร์ตรงนี้นะครับแหมลืมดูนะครับฉันไม่มีหวีนะครับนะแต่ฉันมีนาฬิกานะครับก็ตอบมาร์กนะครับฉันไม่มีกล้องถ่ายรูปนะครับฉันมีแว่นตานะครับก็ต้องตอบซาร่านะครับฉันไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับฉันมีโน้ตบุ๊กนะครับก็ตอบมาร์กนะครับฉันมีกระเป๋าสตังค์นะครับแล้วฉันไม่มีหวีนะครับก็ตอบมาร์กโอเคนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับเป็นอันว่าจบหน้าที่14 All right.